ินผ่านโศกฮะพบเด็กน้อยเห็นฆาตกรหนักแล้วเห็นผู้บ้านฆ่าตัวหน้าตัวตาเลยฮะป้าเล็กฝากช่วยพี่ด้วยคุณจะอยู่ด้วยพี่กันหนูเดี๋ยวนี้นะไนซ์มินิจะไม่สามารถถูกโอดหรือถูกฆ่าจนกว่าอายุจะครบ18ปีมีความสามารถเหมือนครูเมททั่วไปอุ๊ยพอดีฮะไม่อยากเป็นคนไม่ดีแต่น้องเป็นคนดีนะอย่าปาดจอยนะมีงั้นก็เกมจบเฮ้ย what happened hey boy เอาไอ้เด็กทำไรอ่ะพ่อบ้านเดินผ่านศพแล้วเด็กเดินตามพ่อบ้านฮะพ่อบ้านก็เลยเดินย้อนกลับมาแล้วก็หวดศพเด็กเดินผ่านศพไอเด็กเดินผ่านศพใช่เด็กน้อยเดินผ่านศพฮะพบเด็กน้อยเห็นฆาตกรแล้วผมจะรีพอร์ตศพทำไมเล่าชิบหายก็พ่อบ้านน่ะแอบเข้าไปในห้องนั้นที่ไม่มีเควสแล้วก็แกล้งเดินออกมาเหมือนจะทำเควสอยู่แต่ห้องนั้นน่ะมันมีท่อผมเป็นคนมุดท่อหนักแล้วพ่อบ้านจะมุดท่อได้ยังไงนี่ว่าผมมุดท่อได้แล้วผมย้ายหมดพ่อบ้านนะพ่อบ้านโดดท่อนะครับผมโดดท่อก่อนครับไหนคุณจะไปฆ่าใครอีกหรือเปล่าคุณพ่อบ้านพ่อบ้านฆ่าเราไม่ได้เราจะเดินตามพ่อบ้านโอ้โหเขาต้องการจะพูดตัวเองใช่ไหมน่ะว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาจะรอให้เด็กน้อยอย่างจอยโตก่อนแล้วค่อยจอยยืนอยู่กับศพพี่ไอเด็กว่าไงเด็กเป็นเราเห็นผู้บ้านฆ่าตัวหน้าตัวตาเลยฮะแล้วพี่ยืนเป้าศพทำไมพี่เป็นรีพอร์ตศพอเล็กฝากช่วยพี่ด้วยตัวหน้าตัวตาเด็กน้อยเลยแต่เด็กน้อยช็อกอยู่เด็กน้อยไม่ได้รีพอร์ตเลือดดิกระเซ็นใส่เต็มหน้าผมเลยฮะถ้าพี่สืบทอดทำอำนาจกับแรมตันพี่จะไม่พูดว่าพี่แรมตันเห็นโลผมแล้วใช่ไหมให้ทุกคนรู้หรอกเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วในหน้าจอแต่ถ้าสงสัยอะไรยิงบอทได้เลยถ้ามั่นใจพี่ว่ายิงบอทเป็นคีเนอร์ดีกว่าเพราะแรมตันปาดบอทเก็บศพไงเออว่ะเอ้ยงั้นได้เลยว่ะใช่แต่ว่าข้อแรกอ่ะหวดพ่อบ้านให้หนูก่อนหนูเห็นตัวหน้าตัวตาเลยไม่ไม่อีก4ปีเท่านั้นฉันจะบรรลุนิติภาวะฉันก็จะโดนไอ้ยุงกระหนูอีก3ขวบปล่อยหนูไปก่อนไปคุณจะอยู่ด้วยพี่กันหนูเดี๋ยวนี้นะไอเด็กอีกแล้วไอเด็กปาดอีกแล้วคุณพ่อบ้านปาดอเล็กซ์ตักตัวหน้าหนูเลยพี่อังอ่ะให้ข้อมูลไหมนะครับว่าแรมตันน่ะไม่ผมว่าผมเชื่อพี่จอยนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าคนโหวตคนนี้ออกไปแล้วเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้โหวตแล้วโหวตเลยละกันผมเชื่อพี่จอยรอบนี้ฟังนะพี่แรมตันเนี่ยเป็นกับพี่จอยแรมตันเป็นกับจอยจอยโหวตพ่อบ้านจอยโหวตพ่อบ้านไปนะ No God please No これがレクイエムだเรียบร้อยกูตัวแล้วกูตายได้แล้วสินะอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วทุกคนตายได้ต้องรอกดพิมพ์ดีกว่าเพราะมีคิลเลอร์ใช่ไหม7 16 15 4 12 11 Here we go again 10 4 Oh my friend ตายไปหน่อย Come on No วิสวยพี่สวยโอ้ยก้าตายโอเคปลายฟ้าเป็นคนดีแน่นอนมั่นใจว่าพี่จอยน้องปลายฟ้าเป็นคนดีแล้วผมบอกเลยว่าพี่บอทเป็นคนดี1ล้านเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าคุณโต้งอ่ะหรือคุณโต้งแล้วว่าตอนที่พี่อลิซตายพี่อลิซเพิ่งโดดท่อให้หนูกับพี่จ้องดูแล้วพี่อลิซหายก็คือตายเลยแล้วผมก็เป็น security guard ผมปิดท่อตรงเอ็กเตอร์ซ้ายขวาแล้วก็ตรงห้องอาบน้ำด้วยแล้วผมปิดให้ปลายฟ้าด้วยผมจะบอกให้นะที่ผมพูดพี่บอดได้เพราะว่าถ้างั้นนะมีอีกทฤษฎีนึงเพราะตอนแรกอ่ะจอยยืนเฝ้าโต๊ะกดปุ่มยูเพราะจอยกดปุ่มจอยนั่งถอยหลังทีนี้อ่ะไฟดับกดปุ่มไม่ได้จอยกะจะลงไปแก้ไฟสุดท้ายจอยเห็นปลายฟ้าอยู่กับกาก้าแต่กาก้าข้ามลิฟต์ไปฝั่งนู้นปลายฟ้าขึ้นมาบันไดข้างบนกับจอยแต่จอยไม่รู้ว่าปลายฟ้ากัดคอกาก้าไว้หรือเปล่าแต่ที่แน่จอยเชื่อใจลำตันนะใช่ไหมอ่ะพี่มาถึงขนาดนี้แล้วพี่ผมบอกเลยว่าพี่บอดเนี่ยคนดีแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้จะเป็นคนดีคนเดียวหรือไงผมเชื่อแต่ผมเชื่อน้องใบฟ้ากับพี่นะแต่ผมว่าพี่ต้องเลี่ยมอ่ะมันเป็น security guard security guard เลยบทเลยละกันผมสาบานว่าถ้าผมเป็นอินโพเตอร์ผมจะเหลือเซตนี้ไว้ทั้งหมดเลยทำไมอ่ะไอ้ลันตันมึงตัดคลิปตอนที่พี่จอยบอกว่าจอยเชื่อแลมตันได้ใช่ไหมลงด้วยนะโอ้ยพี่ก็บอกไปแล้วว่าแลมตันปาดบอดเก็บศพแล้วเขาบอกว่ารู้กันใช่ไหมแล้วบอดมาเก็บศพทำไมคุณเมดไม่ต้องทำเควสนะไม่ต้องทำเควสนะไม่ใช่ไหม0%นะพี่จอยวันนี้คือพี่บอกไปแลมตันปาดบอดเก็บศพแล้วพี่มันคิดว่าเฮ้ยเอ้าเป็นเจสเตอร์นี่หว่าสื่อทำไมวะสวยไม่สื่อทอดด้วยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ